สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับก็มาอยู่กันในเกมแล้วเอ็มเอเทอร์เลิฟ 2.0 เช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพามาดูในส่วนของตู้กาชานะครับผมกลางพาตาล่านะครับเป็นทีมใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรมาให้เราสุ่มดูกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็นี่ครับไปที่ตู้กลางเลยนี่ครับตู้นี้เลยครับแฟนตาซีเจเนอเรเตอร์ตอนนี้ผมมีกาชาใบสีแดงนะครับเป็นกาชานี่ครับอยู่ 2,000 ใบนะฮะ 2,080 ใบเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มกันดูนะครับว่าโอกาสดรอปมันจะไหวหรือเปล่านะจะเกลือนะครับผมเป็นทีมใหม่นะฮะอะไรอะ Detective Integrity นะครับอันนี้น่าจะต้อนรับในส่วนของแพทใหม่ที่จะเข้ามาถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดูที่รายละเอียดนะครับโอ้โหอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับดีๆทั้งนั้นแหละเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกก็เป็นคอสตูมนะครับคอสตูมเนี่ยอันนี้ชื่อว่าหลักฐานแห่งถวยเทพความหวังนะก็จะเป็นคอสตูมแบบนี้นะก็ฝากคู่มือได้เดฟบวก 1% M-Dep 1% นะครับปลดล็อกได้ ATK บวก 1 M-ATK บวก 1 นะครับสวยนะโอกาสดรอปโอกาสเปิดอยู่ที่ 0.5% นะครับถัดไปนะฮะก็เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสีฟ้านะครับสเตตก็เหมือนกันเลยนะเป็นคอสตูมถัดไปนะครับเป็นนาฬิกาแดดแห่งความจริงแล้วก็ขีดคำสั่งนะอันนี้เป็นประเภทศีรษะนะครับอันนี้จะได้ในส่วนของ Move Speed 5% แล้วก็เว้นได้ Physical Pen นะครับ 4% เลยนะอันนี้มันเจาะทะลุ 4% สำหรับสายกายภาพนะครับเนี่ยฝากคู่มือได้ MD ปก 2เลือด 30นะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะฮะสำหรับใครที่เล่นสายเจาะทะลุสายกายภาพนะถัดไปนะครับก็หมวกเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อนะครับก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยเนาะอันนี้โอกาสดรอปอยู่ที่ 0.736% นะครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีเฉยๆเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเนาะโอเคเปลี่ยนละถัดมานะครับเป็นมงกุฎแห่งคำสาบานนะครับก็เป็นประเภทศีรษะนะอันนี้จะเปลี่ยนจาก Physical Pen นะครับเป็น Magical Pen นะครับอันนี้ก็ได้ Move Speed 5% อันนี้มันเจาะทะลุเวทนะฮะฝากคู่มือได้เดฟบวก 2เลือด 30นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะเปลี่ยนสีเป็นสีไปเรื่อยนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำให้การของโจทย์นะครับก็เป็นประเภทศีรษะเหมือนกันอันนี้จะได้Damage นะครับต่อเผ่ามังกรครับแรงขึ้น 10% แล้วก็ได้รับดาเมจต่อเผ่ามังกรลดลง 10% นะครับฝากคู่มือได้เลือด 60นะครับโอกาสเปิดเจออยู่ที่ 0.736% นะฮะถัดไปเป็นมาตราส่วนเวลานะครับผมมาตราส่วนเวลาเนี่ยเป็นประเภทหลังนะฮะก็จะได้ดาเมจลดลงครับ 4% Magical Damage ลดลง 4% นะครับแล้วก็ Immobile Resist นะครับเพิ่มอีก 10% นะครับก็ฝากคู่มือได้ที่เคบอก6ด้วยนะครับถัดไปนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญในคดีนะฮะเป็นประเภทหางนะครับได้โจมตีทัดไฟแรงขึ้น 4% แล้วก็ทำดาเมจนะครับต่อเผาดินนะครับแรงขึ้น 5% ฝากคู่มือนะครับได้ MADK บวก6นะครับผมถัดไปนะครับเป็นหน้ากากนะครับผมเป็นสายตาเคลือบแคลงของโจรประหลาดนะฮะอันนี้ได้สเตตบวก1ทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ Physical Pen 3% แล้วก็ได้Physical Ignore Depth นะครับอีก 3% นะครับได้ทั้งเจาะทะลุเจาะเกาะนะฮะอันนี้ดีนะครับผมฝากคู่มือได้ MADK บวก3เลยอีก30นะฮะอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือมีคำตอบแล้วนะเป็นประเภทปากนะเป็นหนวดนะฮะอันนี้วู้อันนี้ได้สเตตบวก3ทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ Critical Damage แรงขึ้น 8% นะครับสำหรับสายคินะฮะฝากคู่มือได้ ATK บวก3เลือด 30นะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้เจ๋งที่สุดแล้วนะฮะ
อันนี้ครับเป็นความรุ่งโรจน์ของความจริงนะฮะเป็นประเภทหลังนะปีกโคตรสวยเลยอันนี้ชอบมากอันนี้ดีนะครับแนะนำนะครับอันนี้ได้ค่าเซตัดบวก2ทุกอย่างแล้วก็ได้เพน 4% M เพน 4% นะฝากคู่มือได้เลือด90นะครับผมอันนี้ดีที่สุดละแล้วก็ดรอปน้อยที่สุดด้วยโอเคผมก็เดี๋ยวเราก็มาสุ่มกันดูนะฮะสัก10ครั้งแล้วกันเริ่มมาเลยแล้วกันนะฮะครั้งที่1เอ้ยมาถึงก็ได้เลยนะครับเนี่ยเอออันนี้น่าจะเป็นหมวก physical damage นะครับโอเคครั้งที่2แล้วกันครั้งที่2 ได้ hairstyle watcher ครับเกลือไปครั้งที่3จะได้หลังเทพหรือเปล่านะจะได้ปีกหรือเปล่าอันนี้ได้เป็นคล้ายๆเฉดนะสะสมครบแล้วก็ไปแลกได้นะครับต่อไปครั้งที่4นะครับเราขึ้นดัดโอเคเกลือครับครั้งที่5เราขึ้นคริสตัลโอเคต่อไปครั้งที่6ดีกว่าครั้งที่6ครับสมอลเพิร์ดเดี๋ยวได้ตังค์นะครั้งที่7ครับครั้งที่7โอ้โหรู้สึกว่าจะเริ่มเกลือแล้วนะครั้งที่8นะครับโอ้โหครั้งที่9ครับโอ้ยากจริงๆนะพูดถึงหมูลาคอยอันนี้เอาในกิลก็ได้มั้งครั้งสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาสุ่มกันใหม่รอบหน้านะฮะให้ดูว่า10ครั้งก่อนแล้วกันโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆได้มา1อันครับจาก10นะฮะไอเทมที่ได้ก็คือนี่แหละไอคำสาบานไปดูใส่ละเท่มั้ยใส่ละเท่มั้ยมาดูหน่อยสิโอ้ประมาณนี้นะก็สวยน่ารักเนี่ยนี่ประมาณนี้นะโอเคโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะเป็นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าผม See you again สวัสดีครับ